พบผู้ป่วยใหม่11คนเดินทางมาจากต่างประเทศน่าห่วงคนติดเชื้อที่ไม่มีอาการเตรียมตรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่มชมโรงเรียนต้นแบบ New Normal ป้องกันโควิดพร้อมรับเปิดเทอม1กรกฎาคมนี้ขยายผลเด้ง10ตำรวจสภ.บางพลีตั้งแต่นายพันยันนาย10ถูกร้องอุ้มรีดผู้ต้องหาคดียาเสพติดหาหลักฐานเพิ่มไขปมเหตุไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดขณะลูกศิษย์วัดยืนยันไม่มีความขัดแย้งภายในสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำสำนักข่าวไทย